บริเวณที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นถนนแจ้งวัฒนะซีกที่อยู่ทางทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชหรือเมืองทองธานีนะครับก็จะเห็นว่าอยากจะปลอดภัยทางขวามือก็เป็นอาคารสร้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นห้องเซ็นทรัลใหม่ทางซ้ายมือก็จะเรียกว่าสีแชร์ทองตรงนี้คือบรรจัดนะในพวกเรากำลังจะทำงานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพชลบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเรียบคลองที่มีวัฒนาเราไม่สามารถจะเดินทางข้ามปากเกร็ดสะพานพระราม4ได้ก็ต้องขึ้นทางด่วนไปลงยมราชแล้วก็ขึ้นพระรามสะพานพระราม8ทางขวามือนี่ก็เป็นห้างเซ็นทรัลที่สร้างใหม่ใหญ่โตมากครับทางซ้ายมือก็เป็นอาคารช่องแวนพาร์คซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยขอประทานโทษกระทรวงคิดเดียร์ทางนะครับแล้วก็ขอรับว่าพระสุริยะแก้วท่านผมพ่อเกิดพวกเราเอาละครับก็ขอเชิญบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเด็จพระชินราชเจนปฐมพระพุทธศิลปากรพระโพธิ์ดลพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีจำนวนจะนับจะประมาณไม่ได้เน่าเม็ดทรายในมหาที่ได้รวมพลังส่งพลังมาเป็นครอบเจ้าครอบเพชรปกป้องดินแดนไทยส่วนที่กำลังถูกอุกภัยคุกคามอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติให้มีครอบเจ้าครอบเพชรมาปกป้องเป็นเขื่อนแก้วเขื่อนเพชรปกป้องจากน้ำซึ่งหลั่งไหลเข้ามาก่อนพระแม่นี้ได้โปรดจำพวกเราก่อนพระแม่ของข้าอดทนพวกเราให้พวกเราปลอดภัยแต่คราวนี้ให้พวกเราทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขกันเถิด